อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีมูเอาละครับเรามาถึงข่าวหนุ่มฮอตมาแรงพอสอนี้นะครับจอร์จเวอาร์เคลียร์ชัดๆถูกมองเป็นมือที่3สัมพันธ์แพลวากับบีฟนะฮะตอบภาพขี่คอคืออะไรจอร์จเวอาร์เคลียร์สัมพันธ์แพลวานิชาพัฒน์หลังโดนโยงเป็นมือที่3ทำรักบีฟศิรสันล่มรับสนิทจริงแต่เป็นแค่เพื่อนชี้รูปขี่คอแค่บังเอิญเจอที่เกาหลีนะครับจู่ๆก็งานเข้าซะงั้นสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนะฮะจอร์จเวอาร์จากซีรีส์เรื่องเกมรักเอาคืนที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นหนุ่มฮอตขวัญใจสาวๆไปแล้วนะครับหลังจากเจ้าตัวถูกโยงเป็นมือที่3ทำเอาความรักของนักแสดงสาวแพรวานิชาพัชและแฟนหนุ่มบีฟศิรสันล่มแถมยังโยงไปถึงรูปที่แพรวาขี่คอจอร์จดูสนิทสนมกันมากล่าสุดนะครับจอร์จเวอาร์ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการดาราแลนด์กับแพรวานั้นเป็นแค่เพื่อนนะฮะยอมรับว่าพอรู้มาบ้างว่าเขาเลิกกันเพราะส่วนตัวเองรู้จักกับพี่ปี๊บเคยไปเล่นบาสด้วยกัน3คนซึ่งรูปที่เกาหลีนั้นบังเอิญไปเจอกันคือพอเรารู้ว่าเขาอยู่ที่เกาหลีก็เลยนัดกันมากินข้าวนะฮะตนยอมรับว่าสนิทในระดับหนึ่งเราเล่นซีรีส์ด้วยกันในกองทุกคนก็สนิทกันสำหรับช็อตขี่คอนั้นตนก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดท่าโพสแต่ตอนนั้นก็มีคนบอกให้ขี่คอขี่คอเราก็เลยนั่งลงไปคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือจริงๆตอนนั้นถ้ามันมีอะไรจริงๆเราก็คงไม่นั่งลงไปซึ่งหลังจากมีข่าวออกมานะครับแพรวาเขาก็ได้เข้ามาทักเหมือนกันว่าเห็นข่าวหรือยังโอเคไหมเขาก็มาขอโทษเราที่ทำให้เราเป็นข่าวไปด้วยซึ่งเราก็บอกกลับไปว่าไม่เป็นไรเราเป็นผู้ชายอยู่แล้วอีกอย่างเราเป็นเพื่อนกันเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันมาส่วนสถานะตอนนี้นะครับหนุ่มจอร์จเผยว่ายังว่างอยู่แต่ตอนนี้ขอโฟกัสที่งานก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะฮะถ้ามีโอกาสก็เข้ามาส่วนตัวก็เชื่อเรื่องโชคชะตาของคู่ถ้ามีเดี๋ยวก็มาเองนะครับส่วนที่มีคนบอกว่าเราไปเดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากับสาวเอาเป็นว่าไม่เคยไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยถ้าแจ้งวัฒนะก็เคยอยู่แต่ตอนนั้นก็ไปทำงานมีตติ้งอยู่ดีเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับใครนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เปิดใจแต่เราไม่มีคนคุยเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็อยากให้คนที่รักเราซัพพอร์ตเราเหมือนกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก Pnews Facebook Page Twitter ห้องข่าว Pnews IG Pnews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว Pnews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ